ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับตอนนี้อากาศร้อนน่าดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาประดิษฐ์พัดลมไอเย็นนะครับโดยไม่ต้องตื้อนะครับเพราะว่าเรามีพัดลมเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับนี่อุปกรณ์ของเราก็มีขวดน้ำนะครับเนี่ยขวดน้ำแล้วแต่ถ้าเราอยากจะได้ขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็มีเชือกฟางนะครับแล้วก็มีดปลายแหลมแล้วสว่านเนี่ยถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวใช้มีดปลายแหลมได้เลยนะครับแต่ผมถนัดใช้สว่านผมก็เลยใช้สว่านนะครับเริ่มทำกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเจาะรูเพื่อว่าจะมัดกับพัดลมนะครับเจาะรูก่อนเจาะสองรูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลงมาหน่อยก็ได้แล้วตรงนี้เราก็เจาะเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลมผ่านยิ่งรูมากอะไรยิ่งดีนะครับครับเดี๋ยวด้านนี้ด้วยนะครับด้านตรงข้ามกันนี่เราก็เจาะรูไปเยอะๆนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าลมจะได้ผ่านได้นะครับหลังจากที่เราเจาะแล้วเราก็ได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับรูคุณเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเดี๋ยวดูก่อนนะครับหน้านี้เราก็ตัดด้านข้างๆนี้ก็ได้นี่นะครับแล้วเราไม่ต้องเอาให้มันรุนนะครับเอาแบบเหลือเยอะไว้ครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับพอเดี๋ยวเราสามารถเปิดฝานี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทำแบบเดียวกันนี้นะครับอีกอันนึงนะครับหลังจากที่เราทำเจาะแบบนี้ได้เหมือนกันทั้ง2อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาติดตั้งกันเลยนะครับพัดลมนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝาครอบฝาครอบออกก่อนนะครับแล้วก็เอาใบพัดออกก่อนอันนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเอาเชือกร้อยก่อนเชือกเราต้องร้อยสัก2อันนะครับเดี๋ยวประมาณตรงนี้ก็ได้ทำมือล้วงเข้าไปนะครับครับเราเอาทำมาเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับอันนี้เราก็ใส่บีกนี่ครับแล้วเราก็เอามาใส่ด้านนี้นะครับก็ร้อยเข้ามาในตะแกรงมันนะครับนี่นะครับแล้วเราก็มัดนะครับตรงนี้เราก็มัดให้แน่นๆนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับ
เราก็ทำเหมือนกันอีกนะครับอันนี้นะครับได้เป็นลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝาใส่ใบพัดเป็นก่อนนี่นะครับเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยววิธีใช้งานเดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ำแข็งก่อนนะครับอันนี้นะครับเราก็เอาน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับถ้าเราอยากเย็นมากเราก็ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแค่นี้ก่อนครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วเราก็นี่ครับก็มาเปิดพัดลมนี่ครับนี่นะครับเราก็จะได้พัดลมไอเย็นแบบมันไอเย็นจากน้ำแข็งก็จะพัดมาหาเรานะครับอันนี้ครับเนี่ยโอ้ลดความร้อนได้ดีเลยนะครับเนี่ยก็เย็นฝาพัดลมที่ไม่ใช้แบบนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าลมหลักการทำงานของมันก็คือเนี่ยพัดลมเนี่ยลมมันจะดูดมามันจะผ่านช่องนี้นะครับช่องลมเนี่ยช่องที่ผมเจาะไว้ลมก็มันก็จะผ่านมาอีกด้านนึงคือลมก็จะหมุนเวียนอยู่ในน้ำแข็งนี้นะครับเนี่ยลมก็จะดูดไอเย็นเข้ามาหาครับถ้าน้ำแข็งละลายแล้วเราอยากจะเอาน้ำออกตรงนี้นะครับเราก็เอาถังหรืออะไรก็ได้มารอน้ำตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก็เปิดฝาเดี๋ยวอันนี้ต้องจับไว้หน่อยนี่ครับเราก็เปิดนี่ครับน้ำก็ออกนี่นะครับเป็นวิธีถ่ายน้ำนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ